สักขุนนั่นเองนะคะเป็นคนไทยคนเดียวเด็กไทยคนเดียวจริงๆที่เข้าไปอยู่ได้ในวงเกาหลีนะคะนั่นก็คือ 2PM นั่นเองค่ะของค่ายนี้เลยค่ะ JYP Entertainment นั่นเองนะจ๊ะสุดยอดจริงอะเราอะและที่สำคัญนะเขาแบบได้ออดิชั่นแบบฟุกๆนะคือแบบเดี๋ยวเล่านิดนึงเพราะว่าคือรู้จักกันเป็นการสนิทกันส่วนตัวกันมากเขาเล่าให้ฟังว่านี่เลยนะได้ไปดูวงดนตรีนะคะของเทศกาลที่เพื่อนชาวเกาหลีเนี่ยชวนไปนั่งและยังไงคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะก็มีนี่ตัวแทนนะคะมาสอดแสวงหาคล้ายๆแมวมองบ้านเรานั่นเองละจ้าหาเด็กที่จะไปออเดชั่นนะคะที่จะไปเป็นศิลปินอยู่ในวงเกาหลีเลยเราก็ติดอ่ะที่สำคัญเป็นคนเดียวนะในทั้งหมด11ประเทศ11ประเทศแล้วสามารถติดได้เราอ่ะมีอะไรดีอ่ะฮะก็ไม่มีอะไรดีมากมายนะนอกจากหล่อนะสูงขาวสูงหุ่นดีตาโตจมูกโด่งโอ้โหแค่นี้แหละก็ฝันหวานแล้วขออยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งศิลปินค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของไทยหรือว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะกับพี่แอดวงคาราบาวนั่นเองค่ะเขาเนี่ยนะคะใช้สัญลักษณ์ของเขาควายแทนสัญลักษณ์ของวงเขานะซึ่งบ่งบอกถึงความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ความอดทนนั่นเองแหละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะพี่แอดจนปัจจุบันนี้นะคะเขาแต่งเพลงไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่รู้ไหมคะคุณผู้ชมตอบติ๊กตอบติ๊กตอบ900ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแต่งไปได้ไงคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะการแต่งเพลงของเขาค่ะจะพูดถึงประเด็นนะคะบ้านเมืองต่างๆนานาค่ะและในแบบอัลบั้มชุดที่5เลยนะเป็นอัลบั้มที่ทำให้ทุกคนเนี่ยคือแบบว่าสุดยอดจริงๆกับพี่แอนนะคะเพราะว่าเขาแต่งแล้วก็สามารถถ่ายได้ถึง5ล้านกว่าชุดนั่นเองละค่ะสุดยอดจริงๆเลยและประเด็นในอัลบั้มนี้ค่ะอัลบั้มที่5ค่ะเขาแต่งพูดถึงประเด็นการใช้ของไทยกินของไทยนั่นเองละค่ะซึ่งทำให้แบบว่าตรงกับสถานการณ์ของประเทศไทยเราเนี่ยนะแบบคล้ายๆบอกว่าจุนเจือให้เข้ามาซื้อของไทยกินของไทยใช้ของไทยนั่นเองแหละค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยทีเดียวนั่นเองแหละนะคะแล้วก็คือแบบว่ารู้จักตั้งแต่แบบว่าเด็กยันผู้ใหญ่หนุ่มๆเลยนะที่สำคัญพ่อมูก็เป็นแฟนคลับของคุณแอดคาราบาวเคยแบบว่าพาไปดูคอนเสิร์ตนะพี่แอดเก่งจริงๆเลยอ่ะถ้าอยากจะเก่งแบบพี่แอดเนี่ยต้องทำยังไงล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูอนุญาตขอแบบว่าคล้องพวงมาลัยให้แม่พึ่งนิดนึงนะคะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจคนไทยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะคะแต่แบบว่าขอนิดนึงได้ป่ะเป็นผู้นำแฟชั่นหรือเปล่าลายเสือกำลังมาแรงด้วยในช่วงนี้นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าคือตอนนี้อยากรู้ประวัติของแม่พึ่งจริงเลยนะคะว่ามีประวัติน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นราชินีนักร้องลูกทุ่งไทยด้วยนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าถ้าใครได้ฟังแบบเพลงของแม่พึ่งนะที่แม่พึ่งร้องออกมานะคะขนลุกไปตามกันทั้งที่แม่พึ่งนะคะเป็นคนไม่รู้หนังสือนะคะแต่สามารถจำเนื้อร้องได้แม่นยำสุดๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังประวัติคร่าวๆของแม่พึ่งกันดีกว่านะคะว่าเขาได้รับรางวัลอะไรบ้างนั่นเองนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังและเป็นที่รักของคนไทยมากที่สุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะมีน้ำเสียงที่ทรงพลังแล้วก็ไพเราะอ่อนหวานสุดๆและจำเนื้อร้องได้ทั้งแม่นยำโดยที่ไม่รู้หนังสือเลยนั่นเองค่ะแฟนๆของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะต่างขนานนามเรียกเธอว่าราชินีลูกทุ่งค่ะทุกวันนี้นะคะบทเพลงของเธอค่ะยังคงแบบว่าตราตรึงนะคะอยู่ในหัวใจของคนไทยเยอะแยะมากมายเลยโอ้แม่เจ้าและที่สำคัญเนี่ยนะคะตามสถานีวิทยุนะคะจะต้องแบบเปิดเพลงของเธอนะคะเกือบ2ทศวรรษแล้วและที่สำคัญค่ะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะจากบทเพลงอกสาวเหนือสะอื้นนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมคะดูเอาเองละกันว่าใครสวยกว่ากันจะเป็นไทยไปไม่ได้ค่ะนอกจากคุณอมิตาทันทยังโอ้เรียกได้ว่าเธอนี้สุดยอดจริงๆนะคะกับการเป็นนักร้องซึ่งโด่งดังไปแบบหลายประเทศด้วยกันเลยทีเดียวนะคะผลงานของเธอมีด้วยกันกว่า9ล้านค่ะแล้วก็ซ้ำแล้วแบบว่าสุดยอดของการขายได้ทั้งหมด14ล้านแผ่นทั่วโลกนั่นเองล่ะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าทุกอัลบั้มของเธอเนี่ยนะคะจะมีเพลงฮิตติดชาร์ตทุกอัลบั้มเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะร้องได้แล้วคือแบบว่าคนต่างประเทศอะไรก็จะรู้จักเธอนะคะในนามของทาทายังนั่นเองล่ะค่ะโอ้โหทำไมพี่เก่งอย่างเงี้ยล่ะคะอยากจะเห็นพี่เป็นไอดอลจริงนั่นเองนะคะน้ำเสียงอันทรงพลังรวมถึงสำเนียงภาษาที่ใช้นะ
เป๊ะอ่ะเรียกได้ว่าคำเดียวเป๊ะมากๆแต่แบบว่าขอนิดนึงได้ปะใครเสิร์ฟกันให้เขาเถอะนะคะคุณพี่ทัทยังคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูหุ่นที่พึ่งตัวต่อไปดีกว่านะคะว่าเป็นใครนั่นเองนะคะเพราะว่ายังไงรู้ป่ะยืนข้างพี่ทัทยังเนี่ยรู้สึกว่ารัศมีจะบดบังเหลือเกินด้วยความที่แบบว่าหน้าอกและใจเธอชุดเธอระยิบระยับขนาดนี้ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปชมหุ่นที่พึ่งตัวต่อไปเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลขอสายคุณชัชราหน่อยค่ะอ๋อยืนอยู่ข้างๆที่ชั้นแล้วหรอคะอ๋อแล้วจะโทรมาทำไมไม่แน่ใจนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์ก่อนนะคะคุยกับคุณพัชรานั่นเองนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือคุณพัชรานะคะชาวราชนั่นเองค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเธอได้รับฉายานะคะที่เรียกได้ว่าตาสวยงามมากเลยนะคะกับในตาหยาดน้ำผึ้งนั่นเองเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะเธอโด่งดังมากๆเลยนั่นเองนะคะกับการได้รับบทนะคะเป็นตัวนำเป็นนักแสดงนำนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะเรียกได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติยศเลยนะคะเพราะว่าเธอได้รับจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยนะคะอาจจะจำหน้าจำตาของเธอไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยหายไปนานเหลือเกินค่ะแต่เชื่อได้ว่าคนรุ่นเก่าแบบเก่าๆเนี่ยนะคะต้องจำเธอได้แน่นอนเลยแหละค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเธอได้รับรางวัลนะคะที่เรียกได้ว่าเล่นคู่กับพระเอกที่เป็นขวัญใจของคนไทยเมื่อสมัยก่อนเลยนะคะในเรื่องของนกน้อยค่ะนั่นก็คือคุณมิตรชัยบัญชานะคะพูดขนาดนี้แล้วหลายคนคงอยากเห็นนะคะว่าคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยจะหล่อเหลาเอาการสักขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยนะคะได้เล่นภาพยนตร์ค่ะมากกว่า300 เรื่องนะที่อยู่ในวงการบันเทิงกว่า12ปีนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะรับบทกับคู่ขวัญคุณเพชรานั่นเองนะคะกว่า200เรื่องด้วยกันเลยทีเดียวนะคะก่อนจะเสียชีวิตนะคะกับภาพยนตร์อินทรีแดงนั่นเองล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณมิตรชัยบัญชายังมีชีวิตอยู่นะโหยก็ยังจะเป็นพระเอกในดวงใจของคนไทยตลอดไปนะคะถึงตอนนี้นะคะคุณมิตรชัยบัญชาจะอยู่บนสวรรค์ยังไงก็ยังครองใจน้องบู้อยู่นะจ๊ะแบบชอบพี่หุ่นอ่ะสุดยอดจริงเอาว่าเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปนะคะว่าจะเป็นใครค่ะโอ้โหบูถ้าจะสะดุ้งตัวเองถ้าคุณผู้ชมมาเห็นนะต้องบอกก่อนนะว่ายืนข้างๆน้องแพนเค้กนะคะดับรัศมีจริงเลยนะคะเพราะว่ายังไงรู้ไหมบูอยากจะไปเชือดเฉือนคุณแพนเค้กนะคะในเวทีไทยซูเปอร์โมเดลนั่นเองนะแต่ก็รุ่นนี้ปูนี้แล้วคงไม่ไหวนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องแพนเค้กค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสัมมาคารวะนะคะต่อผู้ใหญ่รู้กาลเทศะทุกอย่างนะคะอุปรนิสัยใจคอเขานะคะดีเยี่ยมค่ะจนได้รับนะคะว่าฉายานางฟ้าเดินดินนั่นเองละค่ะและแบบเวทีต่างๆนะคะที่เธอได้คว้ารางวัลมาชนะเลิศเลยนะคะนั่นก็คือไทยซูเปอร์โมเดลค่ะและ World Super Model นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะอายุแค่นี้เองอะและที่สำคัญนะเป็นไอดอลหลายๆคนด้วยรวมเฉพาะบู้เลยนะเพราะว่าบู้อยากจะก้าวไม่ยืนอยู่แบบน้องแพนเค้กอะแต่ว่าทำไม่ได้อ่ะเพราะว่าเขาหุ่นดีจริงๆเราสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะเอาว่าเดี๋ยวเราไปชมคนต่อไปนะคะว่าจะเป็นใครค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแบบตื่นเต้นไม่แพ้กันแน่นอนค่ะไปชมกันเลยค่ะพี่เคนถ้าเกิดพี่เคนยังมองพี่แอนอยู่อย่างนี้แล้วก็เราเลิกกันคุณผู้ชมคะลืมตัวค่ะเรียกได้ว่าอยู่กับนี้เลยนะคะสองนางเอกพระนางนะคะที่ครองใจคนไทยมายาวนานจริงๆเลยล่ะค่ะและนี่นะคะคือคุณแอนทองผสมนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่ารางวัลที่ทำให้ครองใจคนไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The Letter นั่นเองค่ะโกยรายได้มากกว่า50ล้านบาทสุดยอดแม่เจ้ามาดูคนต่อไปดีกว่าค่ะนี้เลยนะคะพี่เคนชินเดชนั่นเองนะคะขวัญใจของบูนะคะแล้วก็สามีในอนาคตไม่ใช่สิเขามีลูกมีเมียแล้วนั่นเองนะจ๊ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาเป็นพระเอกไทยนะคะที่ได้รับรางวัลจากสวนดุสิตโพค่ะว่าเป็นพระเอกที่ครองใจคนไทยนะคะยาวนานกว่า4ปีเลยทีเดียวโอ้โหใครจะมาพากตำแหน่งนี้ไปได้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยนะพี่เคนไม่มีข่าวเสียหายเลยนั่นเองนะคะเป็นพระเอกที่แบบว่ารักครอบครัวเป็นพ่อที่ดีของลูกนะคะแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของภรรยาน้อยอย่างดิฉันด้วยนั่นเองนะแต่ว่าวันนี้จุใจมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเตรียมตัวเป็นแบบว่าพ่อของลูกบู้ในอนาคตด้วยนะไม่รู้ว่าพี่หน่อยจะมาตบเอาหรือเปล่าแซวเล่นนะจ๊ะเอาแต่ว่าตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าจุใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับดาราซุปเปอร์สตาร์ของไทยในบ้านเรานั่นเองนะคะเอาว่าเดี๋ยวขึ้นไปชมกับพี่ฮอนนะคะว่าพี่ฮอนเนี่ยเขาจะมีอะไรมาตื่นเต้นไม่แพ้กับบู้บ้างนะจ๊ะไปชมกับพี่ฮอนเลยค่ะทราบมากเลยนะคะว่าตอนนี้พี่ฮอนจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราได้แยกย้ายกันนะไปเก็บเห็นพี่ฮอนก็บอกว่าหน้าอย่างเขาเนี่ยจะต้องอินเตอร์เท่านั้นเนาะก็แบบแอบเคืองแต่ไม่เป็นไรคนไทยก็สวยเยอะแยะเอาไว้เดี๋ยวไปตามหาพี่ฮอนดีกว่านะคะว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะคะและที่สำคัญความสนุกสนานเนี่ยเยอะแยะมากแค่ไหนเดี๋ยวไปหาเขากันเลยดีกว่าค่ะตกใจหมดเลยก็เมื่อกี้ไงไปเดินที่บารามทูสโซเสร็จใช่ไหมพี่ก็มาถึงตรงท้ายเขาก็มีแบบว่าเป็นของที่ระลึกนะคะกลับไปสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเก็บของที่ระลึกจากที่บารามทูสโซเนี่ยกลับไปบ้านอย่างพี่เอ็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่ารักดีนะคะอันนี้เป็นที่ทับกระดาษส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นพวงกุญแจกะว่าจะซื้อกลับไปที่บ้านนิดนึงใช่ไม่ซื้อเก็บไว้เองไม่อันนี้ซื้อไว้เองจริงๆแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมเรามีอะไรที่พิเศษกว่านั้นอีกนี่เลยค่ะสำหรับอังปาสำหรับ5ท่านเท่านั้นใครดีใครได้นะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกนะคะกับคำถามที่มีอยู่ว่าฟังดีๆนะจ๊ะวันนี้ฮอลลบูนะคะมาจัดรายการวาไรตี้ไทยแลนด์กันที่ไหนถ้าคุณตอบถูก5ท่านแรกนะคะตรงนี้เนี่ยก็รับไปเลยสำหรับโชคอังปาดีๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นส่วนลดที่นี่เนาะไปเปิดลุ้นเอาละกันนะใช่แต่คุณผู้ชมบอกจะส่งมาที่ไหนจะส่งมาที่ไหน4 1 2 3 3จ้าพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์กับว่า VT ก่อนพิมพ์ VT แล้วก็เป็นคำตอบนะคะบอกเจ๊ฮอนมาชื่อว่าอย่าลืมใส่เบอร์ติดต่อกลับด้วยล่ะเดี๋ยวเราจะตามกันไม่ถูกนะติดต่อกลับไปนะคะใช่ใส่ชื่อนะใส่เบอร์โทรติดต่อกลับมาใช่ค่ะติดตามผลกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะรายงานผลให้ทราบในรายการแล้วกันเนาะโอเคได้ค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะความสนุกนะเต็มอิ่มครบทุกทั้งรายการเลยใช่จ้ะยังไงก็ขอลาคุณผู้ชมนะไปกินน้ำกินท่ากันนิดหนึ่งเนาะใช่ใช่ต้องบอกว่าขอที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่กรุงเทพมหานครนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะมาดูด้วยตาตัวเองนะคะวันนี้ดูฮอนกับบู้พามาชมไม่เต็มอิ่มบอกว่าไม่พอใจเลยอยากจะมาดูเองสามารถมาดูได้ที่นี่เลยนะคะสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะที่ชั้น7นี่เลยค่ะที่มาดามทูสโซ่นี่เองนะคะก็มาดูกันได้เนาะสำหรับช่วงนี้นี่คือมีเข้ากับช่วงตรุษจีนเขาก็มีหุ่นอะไรที่เกี่ยวกับจีนๆให้ดูด้วยใช่ไหมเขาตามเทศกาลกันไปเดี๋ยวช่วงวาเลนไทน์เขาก็จะมีอะไรที่พิเศษเราก็อาจจะมาเก็บนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องลาไปแล้วจริงๆค่ะเพราะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะยังไงก็กลับมาพบกับบูแล้วก็พี่ฮอนได้ใหม่นะคะในเวลาเดิมๆอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ